ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายเสี่ยโป้โป้อานนท์อดีตผู้กว้างขวางย่านธนบุรีนางสาวจุฑามาศจันทีแฟนสาวกับพวกเป็นจำเลยที่1ถึง21ฐานกระทำความผิดพ.ร.บ.การพนันพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นต้นทั้งนี้ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายเสี่ยโป้โป้อานนท์จำเลยที่1มีความผิดรวม4ฐานความผิดจำคุก50ปี48เดือนแต่เมื่อรวมทุกโทษกระทำความผิดแล้วคงลงโทษได้ไม่เกินเพดานโทษจำคุก20ปีตามประมวลกฎหมายอาญาภายหลังฟังคำพิพากษานายเสี่ยโป้มีหน้าตาที่เคร่งเครียดพร้อมกล่าวว่าคดีนี้ศาลตัดสินจำคุกตน20ปีซึ่งตนจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไปและมองว่าคดีนี้เป็นคดีเล่นการพนันแต่ถูกจำคุกถึง50ปีเป็นโทษที่สูงมากจนเกินไปหลังจากนั้นนายเสี่ยโป้ได้สมกอดบุตรสาวก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะคุมตัวไปยังห้องควบคุมตัวเพื่อรอส่งกลับเรือนจำ